คือเริ่มแรกเลยนะคะเฟิร์นเนี่ยสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเสื้อผ้าญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเฟิร์นก็มีโอกาสได้มาดูภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งชื่อโตเกียวไอดอลซึ่งจะเกี่ยวกับไอดอลญี่ปุ่นโดย 100% เลยก็เลยรู้สึกตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโลกที่เป็นอย่างนี้ด้วยเหรอมันน่าตื่นเต้นมันท้าทายตรงนั้นนะคะคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เฟิร์นเนี่ยสนใจวงการไอดอลมากๆค่ะก่อนหน้านั้นนะคะก็เฟิร์นทำธุรกิจส่วนตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีทำเครื่องดื่มด้วยก็ชอบออกแบบเป็นคนอาร์ตอาร์ตหน่อยชอบวาดรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นชอบอีกอย่างนึงก็คือเพลงด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งเพลงก็คือแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือมันเป็นงานอดิเรกใช่ค่ะแล้วก็พอเริ่มสนใจวงการไอดอลปุ๊บรู้สึกว่าอยากจะมีช่วงชีวิตนึงของเราเนี่ยที่ได้มาสัมผัสวงการนี้เพราะว่าไอดอลเนี่ยเป็นได้เฉพาะแค่ช่วงหนึ่งในชีวิตคิดว่าถ้าได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสก็คงจะเป็นความทรงจำในชีวิตหนึ่งที่แบบน่าจดจำน่าเก็บไว้ค่ะตอนนั้นนะคะพอเริ่มสนใจวงไอดอลปุ๊บก็เริ่มหาข้อมูลในประเทศไทยแล้วว่ามันเป็นยังไงนะมีวงที่รับสมัครอยู่ด้วยนะตอนนั้นก็ส่งเข้าไป2วงเลยมีCM Cafe แล้วก็สยามดรีมค่ะตอนนั้นก็ส่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็คิดว่าเอ้ยอันไหนเป็นแนวทางเราที่สุดนะตอนแรก CM คือติดประกาศมาก่อน ค่ะก็อย่างที่เห็นกันแต่ว่าตอนนั้นเฟิร์นค่อนข้างลังเลเพราะว่าใจเนี่ยชอบอะไรที่มีความเป็นญี่ปุ่นจ๋ามากๆแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่วงนั้นเนี่ยเราจะได้ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อยากจะมีประสบการณ์นั้นจริงๆด้วยความที่แบบว่าใจมันแบบเรียกร้องอยากจะมีประสบการณ์เจอแฟนคลับญี่ปุ่นได้แสดงที่ญี่ปุ่นประเทศที่เราแบบชอบไปมากๆตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปเข้าวงนั้นค่ะแล้วก็ได้พบเจอแฟนคลับคือเปลี่ยนโลกเลยอะโลกที่เราเข้าใจแบบจากการดูสารคดีกับโลกที่เราเข้าไปยืนตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากทั้งความสนุกทั้งแรงกดดันต่างๆคือต่างกันมากค่ะตอนนั้นประกาศผลปุ๊บแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เราก็เปลี่ยนวงตอนนั้นคือแค่เปิดตัวแล้วก็ตอนนั้นเข้าไปเทรนแล้วก็เข้าไปเทรนได้ครั้งเดียวค่ะใช่ๆอยู่แบบเทรนครั้งแรกของ CM ค่ะใช่ตอนนั้นคือจะอยู่วงเดียวกันค่ะตอนนั้นเขายังไม่ได้เริ่มแบ่งจริงจังเลยอะค่ะเหมือนเข้าไปแบบแค่เรียนเต้นกันได้ครั้งเดียวใช่แล้วเฟิร์นก็ไปอยู่อีกวงนึงค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นสมาชิกใหม่ของสยามดรีมค่ะเฟิร์นสีส้มค่ะมีไอซ์มาทิวดาใช่ตอนนั้นเข้าพร้อมกัน3คนค่ะแล้วก็จะมีเมมเก่าเป็นคนญี่ปุ่น2คนแล้วก็เป็นคนไทยอีก2คนค่ะตอนมีอยู่สยามดรีมคือต้องบอกว่าตอนนั้นรับแรงกดดันมากด้วยความที่ว่าเราเห็นไอดอลจากสารคดีใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยท้าทายจังเลยแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเลยทั้งการเต้นการร้องเพลงการเต้นนี่คือหนักที่สุดคือตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นโลกใหม่มากกดดันมากโซเชียลที่เราเคยรู้จักก็ไม่เหมือนโซเชียลตอนที่เราเข้ามาเป็นไอดอลแล้วเพราะว่ามีหลายกลุ่มมากที่บางคนรักเราบางคนไม่ชอบเราบางคนเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเราต้องรับให้ได้ทั้งความสามารถทางการเต้นการแสดงออกการร้องและความสามารถทางใจที่จะรับมือกับโลกโซเชียลค่ะตอนนั้นก็น่าทึ่งมากแต่ว่าเราก็ก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้เพราะว่าหลังจากที่เราได้ขึ้นเวทีได้สัมผัสได้รู้จักแฟนคลับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้เฟิร์นอ่ะเพิ่งได้รู้จักว่ากำลังใจจากแฟนคลับเนี่ยมันช่วยเราได้มากจริงๆค่ะจากท้อแท้ตอนต้นๆนะก็ขึ้นมาเป็นสนุกแล้วรู้สึกว่าอยากจะสนุกเพื่อพวกเขาอยากจะพัฒนาเพื่อพวกเขาเราก็เข้าใจแบบจิตใจของไอดอลมากขึ้นค่ะ
ือต้องบอกว่ากลัวมากเพราะว่าตัวเราอะรู้สึกว่าเราอะไปเทียบใครไม่ได้เพราะว่าเราใหม่แบบใหม่มากแล้วก็รู้สึกต้องมีคนเกลียดเราแน่ๆเลยรู้สึกว่าต้องมีคนเกลียดเราแน่ๆเลยแล้วก็ทำตัวไม่ถูกว่าโอ๊ยจะทำยังไงดีจะต้องแก้เรื่องนี้ยังไงดีจะโพสต์อะไรดีไหมก็ปรึกษาคนไปทั่วเขาว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆค่ะก็คือดีใจที่สื่อสนใจค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่ากลัวเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงที่กลัวกระแสออนไลน์อยู่แล้วด้วยค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะมาทำไอดอลเนี่ยเฟิร์นจะเป็นสายถ่ายแบบซึ่งก่อนหน้านั้นเฟิร์นไม่เคยรู้เลยว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันโหดร้ายหรือว่ามันบูลลี่กันหรือว่ามีการใช้คำพูดที่ทะลึ่งหยาบคายหรืออะไรขนาดไหนเพราะว่าในสายงานที่เราเคยทำมาทั้งหมดเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยสิ่งที่ทำให้เราแบบตกใจมากๆก็คือเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าแบบโอ้คือเขายังไม่ทันรู้จักเราเลยแต่ว่าเขาตัดสินเราแล้วว่าแบบเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องพยายามคุมจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งให้มีกำลังใจและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ตอบโต้ค่ะใช่อันนั้นก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงชีวิตมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเฟิร์นจะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคนมากเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนมากมากอาจจะมากเกินพอดีด้วยหรือเปล่าเฟิร์นเป็นคนอย่างนั้นตอนแรกที่รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมีคนไม่ชอบเราคือพยายามหาคำตอบว่าเราทำอะไรผิดนะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาถึงได้มาเป็นไอดอลเนี่ยความรู้สึกนั้นก็ต้องปรับว่าเราทำเต็มที่ของเราดีที่สุดแล้วในจุดที่เราอยู่ค่ะก็ต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอลงเนี่ยมันส่งผลกับการทำงานเรามากทันทีเพราะว่าการซ้อมเนี่ยการเป็นไอดอลเนี่ยมันค่อนข้างโหดมากเหมือนกันค่ะมันต้องมีสมาธิแล้วการขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รู้สึกบวกถ้าคุณรู้สึกเป็นลบถ้าคุณกลัวคนว่ากลัวเขาจะมองเรายังไงกลัวว่าเขาจะเกลียดเราอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถแสดงออกมาถึงความสุขได้เลยเราจะไม่สามารถมอบพลังให้คนที่อยู่ล่างเวทีที่เขามาดูเราได้เลยสิ่งที่เราโฟกัสใหม่เลยก็คือว่าเราต้องทำเพื่อคนที่รักเราเท่านั้นค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะคือเราต้องเลิกใส่ใจเลยค่ะสำคัญมากตอนที่ได้มาญี่ปุ่นรู้สึกว่าโอ้เรามาอยู่จุดนี้แล้วเนาะเราได้มาเหยียบที่ที่เราชอบมาเที่ยวแต่ว่าเรามาแสดงเนาะเราได้มีในพาสปอร์ตเราติดคำว่าเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเรามาถึงแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่ารู้สึกว่าเครียดมากเหมือนกันค่ะการไปทำงานที่นู่นเพราะว่ามันกดดันเราเจอวงไอดอลญี่ปุ่นที่เขาเก่งเขาซ้อมมามากกว่าเราเขาใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องนี้มากกว่าเราบางคนประสบการณ์6ปี8ปีในการขึ้นเวทีแล้วเขามีคอนเสิร์ตทุกวันเพราะว่าที่นั่นเขาแบบว่าไอดอลเขาเนี่ยจะมีการแสดงสถานที่ให้แสดงเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วอาทิตย์ละหลายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยเขาเก่งกันจังเลยทำไมเราอ่อนขนาดนี้ค่ะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนุกมากเพราะว่าเราได้มีแฟนคลับคนไทยตามไปเชียร์ด้วยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจรู้สึกอบอุ่นมากค่ะในการอยู่วงไอดอลใช่ค่ะตอนนั้นที่ไปถึงคือเรามาจุดนี้แหละคือมันร้อนมากญี่ปุ่นช่วงนั้นแต่ว่าเราได้ไปเกาะตอนนั้นที่เกาะโอไดบะโอ้คนเนี่ยเป็นแฟนคลับไอดอลทุกวงเราเพิ่งเห็นจำนวนแฟนคลับของวงการไอดอลว่ามันมากจนแบบเต็มโอไดบะเลยค่ะแล้วก็วงไอดอลก็มีเยอะมากแล้วก็ดูเก่งๆกันทุกคนเลยค่ะเป็นมืออาชีพมาก
อนนั้นเฟิร์นรู้สึกว่าไปถึงจุดโอเคละสูงสุดละรู้สึกว่าได้มาแสดงตามความฝันเราแหละมีความสุขมากค่ะใช่ค่ะจริงๆเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพตั้งแต่ก่อนไปโตเกียวไอดอลอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือเกือบเดือนหนึ่งด้วยที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตต่างๆตามที่วงวางไว้นะคะพอกลับมาก็จะกลายเป็นเว้นอีกประมาณเดือนหนึ่งมั้งคะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเดือนเว้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ตัวเฟิร์นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนๆมากเพราะว่าเราสร้างปัญหาให้วงมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาอยากจะทำเอ็มวีทำเพลงตัวใหม่แต่ว่าเขาติดที่เราเนี่ยเหมือนไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมร่วมซ้อมร่วมแสดงซึ่งเฟิร์นก็รู้สึกแบบลำบากใจมากเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกเหมือนกินแรงเขาอะค่ะคือเขาไปซ้อมไปตั้งใจกันแล้วก็เขาอยากจะแบบว่าตรงมุ่งไปข้างหน้าให้มากขึ้นแต่ว่าเหมือนติดชะงักที่เราเฟิร์นก็เลยตัดสินใจที่จะออกจากวงก่อนที่เขาจะปล่อยเขาจะเริ่มถ่ายทำ MV ตัวใหม่เพราะว่าเขาซ้อมกันมาแบบสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะใช่ก็เลยเป็นช่วงที่เราแบบโอเคตัดสินใจออกดีกว่าเพื่อที่จะให้เขาทำให้สำเร็จในทางของเขาค่ะตอนนั้นเฟิร์นเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนที่เหลือรังซึ่งเป็นอะไรที่รุนแรงมากเพราะว่าเป็นหายตลอดเลยแล้วก็ทำให้ไม่สามารถไปซ้อมได้แต่คือตอนที่เฟิร์นไปขึ้นเวทีอะค่ะตอนนั้นที่ไปนั่งบนเวทีก่อนที่จะออกเนี่ยคือเฟิร์นอ่ะไม่ได้ไปซ้อมเลยซึ่งเขาวางตำแหน่งอะไรอยู่แล้วเรียบร้อยคือเขาซ้อมกันมาโดยที่ไม่มีเฟิร์นเนี่ยได้ประมาณเดือนนึงแล้วมั้งคะเฟิร์นว่าเฟิร์นก็ไม่สามารถที่จะแบบจำท่าเต้นหรือกลับไปเต้นทั้งที่ตอนนั้นจริงๆใจเฟิร์นนะอยากจะแบบเต้นต่อหน้าแฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนะคะก็จริงๆอยากจะขอโทษทุกคนผ่านสื่อนี้ที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในวันนั้นเพราะว่าบางคนบอกว่าลางานมาเจอเฟิร์นแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนั้นเฟิร์นก็รู้สึกท้อถอยมากจริงๆรู้สึกว่าโอเคเราพอแล้วเราก็ทำตรงนี้มาได้สักระยะนึงแล้วนะเราก็โตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็โอเคไม่เป็นไรก็จบความฝันตรงนี้แต่ก็ยังอยากจะติดต่อกับทุกคนอยู่ผ่านโลกออนไลน์ค่ะตอนนั้นคิดแบบนั้นตอนนั้น3เดือนเนี่ยก็คือทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเหมือนเดิมค่ะก็คือกลับมาตั้งใจทำแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องไอดอลเลยจากที่เห็นก็คือห่างหายเรื่องการโพสต์รูปแบบนานๆทีจะลงมากๆเพราะว่าแบบมัวแต่ทำอะไรออฟไลน์ส่วนตัวของตัวเองอะค่ะแล้วทีนี้ก็3เดือนถัดมาเพิ่งได้รับการติดต่อจากลูกปัดเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมเขาก็ติดต่อมาถามเรื่องสุขภาพก่อนเฟิร์นก็แบบก็โอเคค่ะดีขึ้นแล้วเพราะว่าจริงๆอะคือเฟิร์นออกมาปุ๊บแล้วเฟิร์นหายตั้งแต่ช่วงเดือนนึงหลังจากที่ออกมาค่ะแล้วก็บอกว่าโอเคดีขึ้นแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์วงที่เขากำลังทำค่ะตอนแรกเฟิร์นก็แบบกังวลเพราะว่าเฮ้ยเราจะกลับเข้าไปดีไหมนะคือแบบเราจะกลับไปรับแรงกดดันแบบนั้นอีกดีไหมนะแล้วอันนี้เซ็กซี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนนึงในใจอะเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ท้าทายนะมันเป็นแนวที่ยังไม่มีนะแล้วกลับมานั่งคิดกับตัวเองตอนนั้นขอเวลาเขาสักแป๊บนึงแต่เขาเป็นคนน่ารักมากคือเขาดูแลเทคแคร์ความรู้สึกเราดีมากเฟิร์นกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราทำตามความฝันของเราแบบสำเร็จแล้วจริงหรือเปล่าตอนนั้นอะถ้าเกิดสำเร็จแล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าอยากกลับมาล่ะรู้สึกว่าคิดถึงแฟนคลับอะรู้สึกคิดถึงเวทีคิดถึงเสียงเชียร์คิดถึงการได้พูดคุยได้เจอหน้ากับแฟนคลับถ้าเราออกไปตอนเนี้ยทั้งชีวิตเราอะจะอาจจะไม่ได้เจอเขาแล้วก็ได้นะแต่ถ้าเรากลับเข้ามาเราก็ยังมีโอกาสได้เจอเขาแล้วถ้าเราไม่กลับตอนนี้เราจะกลับตอนไหนล่ะคือคิดว่าเอาก็สุดท้ายก็เลยแบบเอาครั้งสุดท้ายกลับมาเจอพวกเขา
มาสนุกมาใช้ช่วงเวลานี้อีกสักหน่อยดีกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจกลับมาแบบพอตัดสินใจปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ไปถ่ายรูปเปิดตัวเลยค่ะคือตอนนั้นที่เฟิร์นได้คุยเนี่ยเฟิร์นคุยกับผู้จัดการวงแต่ว่าเฟิร์นอ่ะไม่ได้คุยกับน้องๆในวงมีคุยอยู่แค่คนนึงค่ะตอนนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบติดต่ออะไรกันบ่อยมากแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้คุยกันนะคะคือเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาหลังจากนั้นก็เลยมันก็เลยพอมาเปิดตัวปุ๊บเขาอาจจะตกใจแล้วก็เข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากมีดราม่าขึ้นมาปุ๊บเฟิร์นก็ตัดสินใจโทรหาทุกคนเลยค่ะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือเฟิร์นก็บอกเขาว่าเฟิร์นอ่ะไม่อยากให้พวกเขาเข้าใจผิดยังไงซะเราก็อยู่ในวงการเดียวกันเราอาจจะมีแฟนคลับคนเดียวกันเราอาจจะได้ขึ้นเวทีเดียวกันหรืออาจจะได้อยู่บูธข้างกันเฟิร์นอยากให้เราแบบว่ามีทัศนคติที่บวกร่วมกันเพราะว่าเราไม่ใช่แบบเราไม่ใช่คนละพวกอ่ะเราคือพวกเดียวกันแล้วเราก็มีจุดประสงค์เหมือนกันก็คือการทำให้แฟนคลับรักเรามีความสุขกับวงการไอดอลชอบวงการไอดอลแล้วก็อยากมาเจอพวกเราเฟิร์นก็เลยปรับคุยกันพอคุยกันปุ๊บก็ไม่มีอะไรเลยค่ะน้องๆเขาก็น่ารักมากเขาก็เข้าใจผิดเขาก็ต่างคนต่างขอโทษกันคือเฟิร์นก็ขอโทษที่ทำให้เขาแบบอาจจะรู้สึกแย่อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะรู้สึกผิดหวังในตัวเฟิร์นแต่ว่าเขาก็ขอโทษที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยค่ะใช่เราก็เลยจบกันด้วยดีค่ะคือเรื่องกระแสในโลกออนไลน์ผมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีที่มาที่ไปจริงๆแล้วพอคนนึงพูดปุ๊บอีก5คนอาจจะพูดตามคนแรกทันทีโดยที่ไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยซึ่งเฟิร์นมองว่ามันก็คือโรคอะไรอะค่ะคือตอนนั้นมีกระแสทั้งเฟิร์นเป็นโรคซึมเศร้าเฟิร์นถูกบีบให้เซ็กซี่จนเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเฟิร์นปวดหลังซึ่งพวกเนี้ยค่ะคือไม่ได้มาจากเฟิร์นเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นการพูดกันไปต่อจนคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งจริงๆไม่จริงเลยค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกว่าภาพลักษณ์เราดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นอาจจะสมวัยมากขึ้น ค่ะก็รู้สึกว่ามีความเซ็กซี่ที่มากขึ้นเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของวงเนี่ยต่อให้เราเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันยังไงเนี่ยจุดประสงค์เราก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือการสร้างความสุขความสนุกความประทับใจให้แฟนคลับเวลาที่มาเจอแล้วก็ตั้งใจที่จะให้กำลังใจมอบกำลังใจให้พวกเขากลับไปค่ะเหมือนเดิมค่ะจริงๆอ่ะเฟิร์นต้องบอกก่อนว่าคือเฟิร์นชอบถ่ายแบบก่อนที่จะมาเข้าวงเนี่ยและในใจตอนเริ่มเลยนะคือชอบถ่ายแบบสไตล์ญี่ปุ่นว่าชอบดูภาพญี่ปุ่นชอบดูโทนหนังญี่ปุ่นค่ะก็เลยเริ่มแบบอ่ะชุดนักเรียนญี่ปุ่นมาก่อนละชุดเมดมาก่อนละซึ่งตอนแรกเราไม่ได้มองว่ามันเซ็กซี่ตอนที่เริ่มถ่ายนะแต่ว่าพอถ่ายไปสักพักเริ่มมีคนบอกว่าเราเซ็กซี่เราก็แบบแต่คือส่วนตัวเอาจริงๆนะเฟิร์นอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่เฟิร์นอะชอบดูภาพผลงานของการถ่ายแบบญี่ปุ่นมากชอบความอาร์ตชอบเห็นความเซ็กซี่ของผู้หญิงแต่ละคนที่แบบส่งออกมาแล้วดูธรรมชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบดูผลงานพวกนี้มากรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอย่างนึงแต่ว่าถ้าถามว่าเฟิร์นเซ็กซี่ไหมเฟิร์นคิดว่าเฟิร์นไม่ได้เป็นคนที่แบบเซ็กซี่เท่าพวกเขาอะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่นิยามของแต่ละคนว่ามองความเซ็กซี่ยังไงมากกว่าค่ะอยากจะเซ็กซี่นะแต่มันต้องให้คนอื่นบอกอะคือแบบว่าถ้าบอกว่าตัวเองเซ็กซี่มันจะแปลกมากมีความสุขมากกว่าทุกข์ไหมหรอคะใช่ค่ะเรามีความสุขมากกว่าทุกข์แต่ว่ามันก็เหมือนชีวิตจริงทั่วไปในการทำงานนะคะคือมันมีทั้งความสุขความทุกข์เข้ามามีพลังบวกแล้วก็พลังลบเข้ามาตลอดเวลาอยู่แล้ว
แต่ว่าสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่มุมมองว่าเราจะมองทุกอย่างยังไงบางทีแล้วการที่พลังลบเข้ามามันก็ช่วยผลักดันให้เราสู้ต่อไปมากขึ้นด้วยซ้ำอะค่ะเพราะว่าเราต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้สิถ้าเราก้าวไม่ได้ก็แปลว่าเราแพ้สิอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วการที่มีพลังลบเข้ามามันก็ช่วยผลักดันเรามากๆค่ะส่วนใหญ่แล้วแฟนคลับโหดๆจะอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าพอเขามาเจอเราในชีวิตจริงเนี่ยโลกออนไลน์กับชีวิตจริงเนี่ยอันนี้เราจะได้เรียนรู้เลยเพราะว่าคนแสดงออกไม่เหมือนกันเลยค่ะโลกชีวิตจริงที่คนมาหาเราเนี่ยเขาดีกับเรามากมาให้กำลังใจเราเขาสร้างพลังให้เรามากๆในการที่จะขึ้นไปแสดงจริงๆคนที่มาหาเราเนี่ยทำให้เราลืมความทุกข์จากการมองผ่านโลกออนไลน์เลยค่ะเพราะฉะนั้นแบบมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอพลังลบในชีวิตจริงเลยค่ะใช่จริงๆแล้วเฟิร์นขอบอกว่าคนที่เข้ามาเป็นไอดอลทุกคนอะน่าจะเป็นจุดประสงค์เดียวกันเลยอะก็คือแบบเราอยากมาสร้างความสดใสความสุขความสนุกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นความทรงจำที่ดีในวงการนี้ค่ะช่วงชีวิตของไอดอลแต่ละคนมันไม่ได้ยืนยาวมากนักเรามาอยู่จุดนี้กันทุกคนแบบในช่วงสั้นๆแต่ว่าเราอยากจะสร้างความทรงจำทั้งกับตัวเราแล้วกับแฟนคลับเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็คือไอดอลที่ต้องการสร้างความสนุกสนานทุกคนไม่ต่างกันค่ะความสนุกความสุขแฟนมองว่าในช่วง 4-5 ปีมานี้ไหมเป็นช่วงที่วงการไอดอลคึกคักแล้วก็มีสีสันมากรู้สึกมีความสุขที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนได้ผูกพันกับแฟนคลับแล้วก็ได้มาสนุกกับเพื่อนๆในวงด้วยรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตวงการไอดอลจะเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าทั้งแฟนคลับทั้งไอดอลวันนึงถ้าได้มองย้อนกลับมาในช่วงที่วงการไอดอลแบบมีสีสันแบบเนี้ยเราก็จะนึกถึงความสุขแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มกับช่วงเวลานี้ค่ะ